เพราะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่เป็นไฟป่าที่หมู่บ้านผาสิงอำเภอเมืองน่านนะครับไฟป่าลุกลามค่อนข้างแรงแล้วก็กินพื้นที่กว้างชาวบ้านถึงกับบอกว่าภาพที่เห็นนี่เหมือนกับภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับไฟป่าที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่อบต.ผาสิงกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันดับไฟและป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลามไปยังปั๊มน้ำมันแล้วก็บ้านพักในหมู่บ้านผาสิงเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้หยุดการเผานะครับขอความเห็นใจคือประชาชนเขาก็ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความเสี่ยงแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเหมือนกันไม่ต่างจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากจะมีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศอยู่ที่แม่สายแล้วปรากฏว่าจุดอื่นๆไฟป่าก็เกิดไม่หยุดแบบนี้ครับโดยเฉพาะที่บ้านห้วยขมนอกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำระดมกำลังคนเข้าไปช่วยกันดับไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนกว่า30หลังนายวราศรอ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าแม้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จะดีขึ้นบ้างจุดความร้อนลดลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นแล้วก็อำเภอแม่สวยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเขาสูงชันเป็นป่าไผ่ป่าสนจุดนี้ติดไฟได้ดีมากครับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ไฟเนื่องจากว่าเชื้อเพลิงมีปริมาณสูงมากเมื่อคืนดับไปรอบนึงแล้วแล้วเช้านี้มาก็ปะทุขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับต้องช่วยตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนก็คือว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับในที่โล่งแจ้งแล้วก็ถ้าพบเห็นไฟป่าหรือมีการจุดไฟก็ขอให้แจ้งเจ้าที่ของรัฐนะครับตามหมายเลขและล่าสุดทุกจังหวัดภาคเหนือตอนนี้ยังคงมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานนะครับสูงสุดแม่สายเชียงรายครับ330ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับเจอจุดความร้อนฮอตสปอต588จุดรองลงมาก็คือที่น่านกว่า560จุดเชียงใหม่400กว่าจุดตาก370กว่าจุดแล้วก็ที่เชียงราย320กว่าจุดเลยครับ